ถ้าเป็นไปตามที่ประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้กล่าวย้ําเอาไว้นะครับนั่นหมายความว่าต่อไปนี้พื้นที่ใดมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่จะต้องใช้งานได้ห้ามเสียเด็ดขาดหรือพื้นที่ใดยังไม่มีก็จะต้องดําเนินการติดให้เรียบร้อยให้เสร็จภายในปี2560ครับหลังจากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศครั้งที่ 1- นึ่งทับ2559 พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำรวจกล้อง CCTV ทั่วประเทศที่ได้ติดตั้งไปทั้งหมดเพราะต้องมีการบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมอบหมายให้หม่อมหลวงปนัดดาเดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประสานผู้ว่าราชการจังหวัดตำรวจและคอสอชอในแต่ละพื้นที่เพื่อร่วมกันสำรวจคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม2560 ก่อนจะพิจารณาดำเนินการติดตั้งตามงบประมาณในปี2,560ให้รอบด้านขณะเดียวกันจะมีคณะกรรมการ TOR ดูแลการติดตั้งกล้อง CCTV และการติดตั้งแสงสว่างในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมซึ่งเป็นแนวคิดของฝ่ายความมั่นคงและนายกรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่าเป็นคนละส่วนงานในการติดตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คับ